กลับขึ้นคืนหน้าช่วงข่าวไอทีนะครับ Apple Pay เตรียมรองรับเพิ่มอีก16ประเทศยังไม่มีประเทศไทย Apple Pay หรือระบบจ่ายเงินของ Apple ที่เปิดตัวมาแต่ยุค iPhone 6ซึ่งประเดิมไปด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาและเริ่มขยายไปในประเทศต่างทั่วโลกล่าสุด Moniz บริการโมบายแบงกิ้งได้ออกมาประกาศเป็นทางการแล้วว่าเตรียมรองรับ Apple Pay ในโซนยุโรปและตะวันออกกลาง13ประเทศซึ่งได้แก่บัลแกเรียโครเอเชียไซปรัสเอสโตเนียกรีซลิทัวเนียลิเกนสไตน์ลัตเวียมอนตาโปรตุเกสโรมาเนียสโลวาเกียและสโลวีเนียนะครับยิ่งไปกว่านั้น Apple ก็เตรียมรองรับ Apple Pay ได้อีก3ประเทศคือเนเธอร์แลนด์ฮังการีและลักเซมเบิร์กรวมแล้วจะรองรับอีก16ประเทศจากข่าวนี้น่าเสียดายที่ไม่มีประเทศไทยอยู่ในรายชื่ออย่างไรก็ตามต้องมาคอยลุ้นกันว่า Apple จะเปิดใช้บริการ Apple Pay ในประเทศไทยเมื่อไหร่เนื่องจากทีมคุกเคยออกมาประกาศว่าในปีนี้ Apple จะเปิดบริการ Apple Pay กว่า40ประเทศทั่วโลกภายในปี2019นี้นั่นเองนะผมสับแบบข่าวภาษาอังกฤษนะครับ We will soon bring Apple Pay an easy, secure and private way to pay to customers in Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Greece, Lithuania,ลิเกนสไตน์ลัตเวียมอนตาโปรตุเกสโรมาเนียสโลวาเกียแอนด์สโลวีเนียนะครับส่วนในช่วงข่าวเก็บไอทีห้องจดลงเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามการชมด้วยนะผมสวัสดีครับ